ดีค่ะเพื่อนๆช่องป้าแป้นรีวิวนะคะวันนี้เรามีแท่งไฟ BTS ค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะข้างในกล่องนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวแกะกล่องมานะคะแท่งไฟนะคะจะมีสติ๊กเกอร์นะคะติดอยู่บนแท่งไฟเลยแบบนี้นะคะที่ใส่ถ่านนะคะใส่ถ่านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะดึงออกมาแล้วก็ใส่ถ่านนะคะใส่ตามขั้วบวกขั้วลบนะคะใส่ให้ถูกนะลูกค้าบางท่านจะบอกว่าอ่ะทำไมไม่ติดนะคะบางคนใส่ถ่านกลับด้านนะคะหลังจากที่ใส่ถ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยว่ามีลูกศรชี้ขึ้นนะคะก็ต้องใส่ให้ถูกนะคะลูกศรชี้ขึ้นใส่ขึ้นค่ะขึ้นทางนี้โอเคแบบนี้นะคะว่าไฟจะเป็นอย่างไรใส่ถ่านปิดจ้ะลองเปิดดูนะคะนี่ค่ะไฟเรามาดูนะคะว่าไฟมีกี่สเต็ปแบบนี้นะคะก็มีทั้งหมด3สเต็ปต่อไปเป็นขั้นตอนของการเชื่อมบลูทูธค่ะอันดับแรกนะคะเปิดบลูทูธที่ตัวของแท่งไฟก่อนค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะคลิกเข้าไปอาจจะเห็นคำว่าเซลโหมดนะคะกดเซลโหมดค่ะแล้วก็กดที่เวอร์ชันของเราซึ่งเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันอะไรเอ่ยเวอร์ชัน3จ้ากดจ้ากด connect ก่อนกด connect เสร็จแล้วเอามือถือนะคะวางไว้ใกล้ๆกับอันนี้คือการเชื่อมต่อแล้วนะคะเลื่อนค่ะเลื่อนเลยว่าเราอยากได้สีไหนอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์นะคะสามารถเปลี่ยนสีแท่งไฟนะคะเป็นสีนั้นสีนี้สีนี้ได้เลยนี่เพอร์เฟคมากเลยนะคะทีนี้หลังจากที่การเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะว่ามีอะไรบ้างคะนอกจากแท่งไฟแล้วก็ยังมีสายคล้องมือค่ะสัญลักษณ์ของ BTS Army ค่ะเป็นถุงผ้าค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีค่ะเวอร์ชัน3นะเวอร์ชัน3ก็มีอันนี้ที่เป็นการ์ดนะคะนี่หน้าตาดีทั้งนั้นทุกคนนะคะก็เลยได้ไปหมดเลย3 4 5 6 7แผ่น7แผ่นนะจ๊ะ7แผ่นถ้าใครสนใจนะคะไลน์นะคะจะทิ้งไว้ข้างล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเอาเข้าคอนก็คือว่าจะเปลี่ยนสียังไงถ้าสนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ